You know what? รู้หรือไม่ You know what? คลิปนี้นะฮะก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องของคำว่าประเทศใกล้บ้านของเรานั่นคือประเทศลาวนั่นเองซึ่งประเทศลาวจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะต้องเติม S เสมอนะฮะประเทศลาวอันนี้คือเป็นประเทศซึ่งถือว่าเป็น noun noun ที่เป็นประเทศแต่ว่ามีอยู่อันนึงที่ตัวเองเนี่ยตัวครูเองนะครับที่สงสัยก็คือวันก่อนเห็นข่าวสายการบินใหม่ของลาวซึ่งเขาเขียนว่าลาวแอร์ไลน์มี S บ้างไม่แน่ใจแต่ว่าคำว่าลาวเนี่ยเขาไม่ใส่ S ก็เลยงงเอ๊ะมันคืออะไรสรุปว่าลาวที่ไม่มี S เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective ซึ่งไปขยายนามนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก่อนเฟอร์เซคือใครเนี่ยดูจะคุ้นๆแล้วนะพอจะเดาได้ละเฟอร์เซก็คือใครเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรโอเคตกลงว่าลาวส์เนี่ยก็คือเป็นนาวนะฮะเป็นประเทศลาวส์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารลาวคนทานก็เป็นลาวฟู้ดลาวพีเพิลลาว whatsoever อันนี้ก็เป็น adjectiveถ้าเกิดเป็นประเทศต้องเติม S ด้วยเสมออันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็นะก็จะได้ทราบกันนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวของ You know what รู้หรือไม่